กี่ปีแล้วคะตู้บุญเติมนี้จริงๆก็เกิดมา12ปีแล้วครับ12ปีแล้วตั้งแต่ปี5ปลายปี51ครับซึ่งถ้าหากว่าย้อนกลับไปเลยนะคะในเมื่อ12ปีก่อนเนี่ยเราเห็นตู้บุญเติมเราจะรู้เลยว่าเป็นตู้ที่ใช้สำหรับการเติมเงินโทรศัพท์มือถือหรือว่าเด็กๆจะรู้จักกันเป็นตู้เติมเกมครับค่ะวิวัฒนาการตู้เติมเงินบุญเติมเนี่ยตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงตอนนี้เปลี่ยนไปยังไงบ้างคะโอ้จริงๆเราเปลี่ยนต้องบอกว่าเราพัฒนาผลิตภัณฑ์แล้วก็เพิ่มบริการตลอดเวลาะนะครับแต่จุดเริ่มต้นเราเมื่อ12ปีที่แล้วเนี่ยเราเริ่มจากการต้องบอกว่าเขาเรียกกันว่าตู้เติมเงินมือถือใช่นะครับแล้วก็หลักๆเลยเนี่ยธุรกรรมหลักๆคือการเติมเงินมือถือค่ะทั้ง3ค่ายใหญ่ๆนะครับแต่เป็นลักษณะของเป็นระบบพรีเพดนะครับก็คือเติมเงินเข้าไปก่อนนะครับแล้วก็ใช้นะครับก็นั่นคือจุดเริ่มต้นของเรานะครับแล้วก็พัฒนามาเรื่อยๆจากเติมเงินมือถือปุ๊บก็เริ่มมาเรื่องของรับชำระบิลค่ะนะครับไม่ว่าจะเป็นบิลสาธารณูปโภคน้ำไฟโทรศัพท์หรือชำระบิลผ่อนพวกลีสซิ่งทั้งหลายเช่าซื้อทั้งหลายผ่อนได้ด้วยเหรอคะพวกบัตรเครดิตพวกบัตรเครดิตเติมเกมอะไรต่างๆนะครับก็กลายเป็นเปลี่ยนจากตู้เติมเงินมือถือก็กลายเป็นตู้เติมเงินมือถือและรับชำระบิลค่ะนะครับอันนี้คือวิวัฒนาการในช่วงแรกๆนะครับพอหลังๆเนี่ยเราก็เริ่มมองว่าสัดส่วนเราเนี่ยจะอิงกับเติมเงินมือถืออย่างเดียวไม่พอละเราน่าจะมีอุตสาหกรรมอื่นเข้ามารองรับด้วยนะครับก็เมื่อ3ปีที่แล้วเราก็เริ่มจะเป็นเรื่องของเป็นตัวแทนธนาคารจากตู้เติมเงินมือถือกลายเป็นเหมือนตู้ที่มันรับเงินได้ฝากเงินได้นะครับทำหน้าที่เหมือนตู้ ATM นี่แหละตอนปัจจุบันเราเป็นเหมือน CDM CDM คือเหมือนกรณีที่เราฝากเงินเข้าบัญชีนะครับไปสาขานะครับสาขาก็มีไม่เยอะอยู่ในเมืองแล้วก็จะไปหาเครื่องที่รับฝากเงินหรือเรียกกันว่า CDM ก็ไม่เยอะก็ยังกระจุกกันอยู่ในเมืองหน้าสาขานะครับแล้วก็คุยกับแบงค์ทั้งปัจจุบันเราเป็นตัวแทนให้ทั้ง6แบงค์นะครับทั้งแบงค์กรุงไทยกสิกรไทยพาณิชย์แบงค์กรุงศรีออมสินแล้วก็ธ.ก.ส.นะครับถือว่าเป็น6แบงค์ใหญ่นะครับเราก็มองว่างั้นเราเอาตู้บุญเติมทั้งหมดเนี่ยเป็นเครื่องฝากเงินให้แบงค์แล้วกันก็แปลงร่างตู้บุญเติมจากตู้เติมเงินมือถือรับชำระบิลก็กลายเป็นตู้ฝากเงินหรือตู้โอนเงินไปค่ะนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเราก็เปลี่ยนรูปร่างใหม่ให้เป็นเรื่องของตู้เวนดิ้งแมชชีนนะครับหรือตู้ขายสินค้าอัตโนมัติมองภาพเหมือนหุ่นยนต์เลยครับขายของนะครับมีของมาขายในตู้นะครับนั่นคือพัฒนาการของเรานะครับตั้งแต่เติมเงินมือถือรับชำระบิลไปเป็นตัวแทนธนาคารทำเรื่องของฝากะนะครับเดี๋ยวปีต้นปีหน้าอาจจะเห็นว่าเรามีตู้ ATM ที่ให้บริการด้วยถอนเงินได้ด้วยถอนเงินได้ด้วยนะครับเรียกได้ว่าถ้าจะเป็นตู้ที่ประจำหมู่บ้านเรียกอาจจะเรียกว่าเป็นธนาคารชุมชนเลยก็ได้นะครับนึกถึงธุรกรรมทางด้านการเงินเนี่ยไม่ว่าจะฝากถอนเปิดบัญชีก็มาได้ที่ตู้บุญเติมนะครับแล้วก็เรื่องของ vending machine ตู้อนาคตนะครับเหมือนหุ่นยนต์ที่สามารถที่จะขายของได้นะครับแล้วก็ล่าสุดเราทำเรื่องของตู้จำหน่ายเขาเรียกว่าน้ำดื่มอัตโนมัตินึกถึง Starbucks นึกถึง Amazon นะครับขายกาแฟสดทีละแก้วคือสามารถที่จะทำกาแฟสดทีละแก้วได้เลยเปรียบเหมือนข้างในผมมีหุ่นยนต์อยู่ตัวหนึ่งนะครับชงค่อยๆบดเม็ดกาแฟออกมาเป็นผงใส่ส่วนผสมชงใส่น้ำแข็งแล้วก็ออกมาเป็นแก้วแล้วพวกนี้มันเป็นระบบออนไลน์หมดสามารถเมมสูตรได้หมดนะครับล่าสุดเราพัฒนาถึง50เมนูเรียกได้เลยว่ากินแบบ2เดือนไม่ซ้ำ50เมนูเดี๋ยวก่อนนะคะ2เดือนไม่ซ้ำเมนูเลยกินได้ทุกวันนะครับแล้วพวกนี้รสชาติเนื่องจากว่าเราใช้คอมพิวเตอร์ใช้ตัวระบบ IT เข้ามาเนี่ยทุกแก้วจะรสชาติเป๊ะหมดแล้วก็รองลงมาเนี่ยเราจะมีตู้ที่เป็นผมเรียกว่าเป็นตู้ฟังก์ชันที่มันทำมากได้มากกว่าตู้เติมเงินธรรมดาค่ะนะครับเช่นมีตู้ลักษณะของขายน้ำ RO หรือน้ำลิตรนะครับแต่ตู้นี้ก็เติมเงินมือถือได้เป็น2 in 1เติมน้ำได้ด้วยเติมเงินได้ด้วยใช่ครับแล้วก็เรื่องของล่าสุดเรามีเรื่องของไอ้ตู้ vending machine อยู่ละ vending machine ก็คือมีทั้งตู้ขายน้ำกระป๋องน้ำขวดขายอาหารขายเครื่องใช้ต่างๆแต่ทั้งหมดเนี่ยก็เติมเงินมือถือได้เหมือนตู้บุญเติมค่ะนะครับแล้วก็เหมือนกับญี่ปุ่นเลยใช่ไหมคะถ้าอย่างนี้โมเดลญี่ปุ่นเนี่ยถ้าเราเห็นที่เป็นที่เราไปประจำแล้วเห็นทั่วประเทศเลยเนี่ยของเขายังไม่เป็นลักษณะของออนไลน์เป็นออฟไลน์นะครับหน้าจอตู้ก็คือเอากระป๋องจริงมาให้เราดูนะครับทั้งหมดเป็นออฟไลน์หมดแต่ของเราเนี่ยเป็นออนไลน์เราเปลี่ยนจอเป็นจอทัชสกรีนนะครับสามารถดูโฆษณาสามารถเก็บข้อมูลแบบเรียลไทม์เลยเราสามารถรู้ได้ว่า
วันหนึ่งปัจจุบันเนี่ยเรามีทั้งหมดไอ้ตู้เวนดิ้งแมชชีนเรามีทั้งหมด 4,000 ตู้นะครับเดือนนึงมีคนซื้อน้ำเรา2ล้านครั้งเรารู้ได้เลยว่าคนไหนที่ไหนซื้ออะไรคนไหนซื้อน้ำมากน้ำน้อยน้ำเยอะเรารู้หมดทุกอย่างนี่คือพลังของเรียกว่าระบบออนไลน์นะครับแล้วก็ล่าสุดเรามีตู้น้ำมันตู้น้ำมันเวลาเราหมายถึงเติมรถเหรอคะเติมรถก็คือปกติแหละเราขับรถยนต์แล้วก็เข้าปั๊มน้ำมันแต่มันจะมีกลุ่มพวกและกลุ่มที่เป็นฐานรากเนี่ยอยู่ไกลๆเมืองเพราะเราถนัดเรื่องของไกลๆเมืองนะครับความสะดวกความประหยัดแล้วก็24ชั่วโมงการที่จะมีมอเตอร์ไซค์1คันอยู่ในหมู่บ้านต้องการจะเติมน้ำมันสัก1ลิตร20 30บาทจะให้ขับรถเข้ามาหาปั๊มน้ำมันไปกลับอย่างเงี้ยมันไม่คุ้มละค่ะนะครับพอดีขับมาสัก50เมตรมีตู้น้ำมันของบุญเติมตั้งอยู่ก็เติมลิตรเดียวแค่นี้อันนี้คือจุดเด่นของเราคือสะดวกสบายใช้งานง่ายนะครับอันนี้คือจุดของเราล่าสุดที่ตามกระแสที่สุดเลยหรือมองว่าเป็นตัวใหม่ล่าสุดนี่คือเรื่องของผมทำเป็นที่ชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าโอ้โหรองรับอีลอนมัสก์เรียบร้อยคือถ้าเป็นแบบเก่าก็เติมน้ำมันบุญเติมก็มีตู้น้ำมันถ้าเปลี่ยนไปเป็นรถไฟฟ้าเราก็มีตัว EV charger หรือที่ชาร์จรถไฟฟ้าเราเสร็จหมดแล้วโอ้โหนี่จริงๆถือว่าเร็วมากนะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้อีลอนมัสก์เพิ่งประกาศเองค่ะว่าจะลดราคารถยนต์ไฟฟ้าเหลือ 700,000 เพราะฉะนั้นแน่นอนว่าในอนาคตคนไทยได้ขับรถยนต์ไฟฟ้าแน่นอนตู้บุญเติมเตรียมความพร้อมเรื่องนี้ไว้แล้วคือต้องบอกว่าทำเลเรามีอยู่แล้วบุญเติมเรามีแสนกว่าจุดแปลว่าผมมีจุดอยู่แสนกว่าจุดอยู่ที่ว่าจะเปลี่ยนตู้ประเภทไหนลงไปสองเนี่ยเทคโนโลยีเนื่องจากว่าต้องบอกว่าเราอินเฮ้าส์ด้วยคือต้องบอกต้นน้ำยังปลายน้ำเราดีไซน์เองผลิตเองส่งมอบถึงลูกค้าเองให้บริการเองความเร็วของเราได้อยู่แล้วกับ3เนี่ยสิ่งที่เราถนัดก็คือเรื่องของตัวแพลตฟอร์มโมบายแอปพลิเคชันเรื่องของการรับชำระเงินเท่ากับเราคุ้มหมดเรียบร้อยแล้วรออยู่อย่างเดียวครับถ้ารถไฟฟ้ารถไฟฟ้ามาเยอะกว่านี้อีกหน่อยนึงนะครับผมว่าเราตั้งได้ไม่เร็วไม่ช้า